เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับไม่กักสมยศแย้มโอกาสดึง3แข้งเจลีกช่วยลุย AFF ซูซูกิครับพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยการเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นได้โอกาสเจรจาดึง3แข้งไทยในศึกเจลีกไปช่วยกอบกู้ชุดลุยซูซูกิครับในปี2018โดยทัพช้างศึกยู23เพิ่งตกรอบแรกในศึกเอเชียนเกมส์ในรอบ24ปีทำให้แฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักก่อนที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศขอแก้ตัวด้วยการคว้าแชมป์ AFF ซูซูกิครับมาครอบครองให้ได้ซึ่งล่าสุดพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าพบกับผู้บริหารสโมสรเจลีกพร้อมกับชมการแข่งขันในศึกฟุตบอลเจลีกระหว่างคู่คอนซาโดเรซัปโปโรพบกับรุ่นโซโกเบในวันที่1กันยายนก่อนย้ำโอกาสดึงตัวชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์ธีรธรบุญมาทันและธีรศิลป์ดังดารับไปช่วยในการแข่งขันครั้งนี้โดยดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงกล่าวว่าเราได้คุยกันในทุกเรื่องในวงการฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือดีเรคเตอร์ฟุตบอลเพราะเราอยากจะได้คนที่มีประสบการณ์ไปพัฒนาเนื่องจากญี่ปุ่นผ่านการพัฒนาฟุตบอลมาก่อนฉะนั้นเขาจึงมีบทเรียนและก็มีการเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นถ้าเราได้จากเขามาก็จะช่วยยกระดับวงการฟุตบอลไทยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เสียเวลาให้มากเหมือนกันนะครับนอกจากนี้การมาครั้งนี้ก็ไม่เสียโอกาสในการมาเยี่ยมชมสโมสรต่างๆที่นักเตะไทยของเรามาค้าแข่งอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันข้างหน้าเราก็ต้องใช้พวกเขาจะต้องขอความช่วยเหลือเขาทำให้เราต้องมาสร้างไมตรีไว้ก่อนบิ๊กออสกล่าวก็ถ้าเป็นไปได้ชนาธิปสงกรานต์ธีรธรบุญมาทันแล้วก็ธีรศิลป์แดงดามานี่ก็โอ้โหไม่ได้แชมป์นี่จะว่ายังไงก็ไม่รู้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางเจลีกจะปล่อยตัวหรือเปล่าก็แค่นั้นนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ